ตอนนี้ครูก็มีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนี่ก็ติดต่อผ่าน LINE ID ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คอร์สของออนไลน์ของครูนี่ก็ราคาเข้าถึงได้สบายไม่ยากนะครับแล้วก็มีบริการหลังบ้านที่ช่วยเหลือดูแลนะครับผู้ที่เรียนนะครับช่วยเหลือดูแลนะครับแล้วก็โรงเรียนเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องจ่าย6เดือน3เดือน10เดือนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับหากใครสนใจนะครับมีคอร์สให้เลือกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น reading การแปลแบบหัด grammar ต่างๆนะครับก็ติดต่อผ่าน LINE ID ตรงนี้ได้ครับครูวสันต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับอันนี้เขาบอกว่าเขียนในเชิงบวกนะครับเห็นเราจะเขียนในเชิงบวกอย่างไรนะครับแยกก่อนเขามีความหวังเพียงเล็กน้อยนะครับที่ต่อสู้นะครับที่ต่อสู้กับความเดียวดายนะครับอันดับแรกเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องกำหนดเทนก่อนนะครับว่าเป็นปัจจุบันอดีตหรืออนาคตสมมุติเราเป็นปัจจุบันมันจะเป็นกริยาช่วงที่1 นะครับตอนนี้ไอ้คำที่จะแสดงเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยมันจะอยู่ที่คำว่าเพียงเล็กน้อยคำนี้จะเป็นตัวกำหนดเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับขออธิบายเพิ่มเติมงี้นะครับและถ้าเราใส่เกรด A อย่างนี้ใส่เกรด A อย่างนี้นะครับมันจะให้ความหมายเชิงบวกฉะนั้นเนี่ยเพียงเล็กน้อยเนี่ยคงนับไม่ได้นะครับนับไม่ได้เนี่ยเขาใช้คำว่า little แปลว่าเล็กน้อยถ้านับได้เนี่ยต้องใช้ few นะครับอันนี้มีเกรด A นะมีเกรด A มีความหมายออกเป็นโทนบวกถ้านับไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มี A หรืออะมันจะเป็นโทนลบนะครับมันจะเป็นโทนลบฉันเพียงเล็กน้อยตรงเนี้ยเป็นเชิงบวกนับไม่ได้ต้องใช้อดีตจะทำให้อันเนี้ยเป็นโทนบวกทำให้เป็นโทนบวกนะครับแต่นี้เราก็ดูเขาบอกเขามีนะครับความหวังเพียงเล็กน้อยนะครับความเขาผู้ชายแล้วกรณีไม่ทราบเพศนี่ต้องให้เป็นเพศชายนะครับ he ถ้าประธานเป็น he เป็น she เป็น it หรือเป็นเอกพจน์นะครับจะต้องใช้ hasอย่าใช้ have นะครับ he has เป็นเชิงบวกเพียงเล็กน้อยนี่จะขึ้นก่อนนะครับจึงเป็นคำว่า a little hope นะครับความหวังนี่นับไม่ได้นะครับ a little hope เนี่ยความหวังเพียงเล็กน้อยแต่เล็กน้อยที่ยังมีหวังอยู่ใส่อะลักษณะอย่างนี้เข้ามาเนี่ยแหละจะเป็นเชิงบวก a little hope ที่he has a little hope ที่จะที่ต่อสู้นะครับ to แสดงว่าทุก hope มันจะต่อ to นะครับที่จะต่อสู้ to fight คำว่า fight คำเนี้ยที่แปลว่าต่อสู้นะครับอย่าสะกดผิดถ้าเป็น flight ตัวเนี้ยมันจะเป็นเที่ยวบินจะเป็น flight ตัว L นะครับ flight ที่จะต่อสู้กับเนี้ยต่อสู้กับคำเนี้ยนะครับมันจะต้องใช้คำว่า fight against มันจะคู่กันแปลว่าต่อสู้กับบางอย่าง fight against เขาจะใช้คู่กันนะครับอันนี้ก็นะครับเป็น adverb นะครับมันจะใช้คู่กัน fight กับ against ต่อสู้กับเดียวดายเนี่ยมันมีการหรือความเนี่ยการหรือความอันนี้คือ lonely ใช่ปะเราต้องแก้เป็นคำนามก็คือ loneliness ตัด y เป็น i นะครับและเติม ness คำนี้มันจะแปลว่าการหรือความเนี่ยแหละนะครับจะออกเป็นความหมายในเชิงบวกหัวแสนครับขอบการเขียนรูปอันนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าหลังจากถ้าปรากฏมีหลังจากแบบนี้แล้วตัวนี้มีอดีตคือเมื่อปีที่แล้วอย่างนี้นะครับเขาจะต้องใช้สูตรก็คือแหกช่อง3และอีกประโยคนึงให้เป็นช่อง2ซะเมื่อเราแยกเนี่ยมันจะหลังจากฉันได้พบเขาที่โรงเรียนเมื่อปีที่แล้วฉันนะครับก็
ก็รวมอยู่ในนี้เลยนะครับก็ตัดสินใจนะครับไปทําแล้วก็ให้เสร็จมันจะคู่กันตัวเนี้ยแต่ว่าภาษาไทยมันแยกแต่ภาษาอังกฤษมันรวมในตัวเดียวกันนะครับทำอะไรวิทยานิพนธ์นะครับปริญญาเอกเนี่ยวิทยานิพนธ์แล้วก็ปริญญาเอกนะครับจำไม่ดีถ้ามีหลังจากอย่างนี้นะครับและปีที่แล้วแบบนี้จะใช้สูตรแบบนี้นี่คือ past perfect นั่นเองนะครับหลังจากคือ after นะครับหลังจากฉันก็คือ after I ได้ตัวนี้แปลว่าได้ด้วยไม่ได้แปลว่ามีเสมอไปนะครับ I had พบกริยาช่อง3เราก็ไปผันกริยาดูสิเราไปพลิกตารางกริยา3ช่องดู meet met นี่ไงแล้วก็ต่อช่อง3เข้าไปหลังจากฉันได้พบช่องที่3ก็คือ met อย่างนี้พบใครกรณีนี้ไม่รู้เพศเนาะให้เป็นเพศชาย heกรรมเจ้าของคือ his กรรมคือ him อย่างนี้เราก็ใช้คำว่า him แบบนี้นะครับที่ก็ at อย่างนี้นะครับ at กับ in ไม่เหมือนกัน in จะใช้กับสถานที่ขนาดใหญ่เมื่อเราหาคนไม่เจอ at สถานที่ขนาดเล็กนะครับ at โรงเรียนนี้ถ้าเราไปเรียนหนังสือมันจะไม่มี theนะครับแต่ถ้าเพื่อไปธุระอื่นๆไปคุยไปอะไรเงี้ยมันจะมี the นะครับอันนี้อาจจะต้องระวังปีที่แล้วก็ง่ายๆ loss year ใส่ไว้ข้างหลังนะครับ loss year ปั๊บคอมม่าให้เรียบร้อยเพราะว่าภาษาอังกฤษนี้ที่เขาใช้คอมม่าแปลว่าประโยคซ้ายกับประโยคขวาเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันนะครับมันเกี่ยวเนื่องกันภาษาอังกฤษเขาจะไม่จะต้องใช้คอมม่านะครับเพราะว่าถือว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับมันไม่ขาดจากกันคือใจความมันลิงก์ถึงกันต้องใช้คอมม่าแบบนี้นะครับฉันก็คือ I นะครับตัดสินใจนะครับอันนี้เราบอกแล้วข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ป่ะข้างหลังช่อง2ตัดสินใจเนี่ยนะครับ decided พอเราไปพลิกตารางกริยา3ช่องแล้วมันไม่เหมือนกับ see saw seen เนี่ยมันให้ไว้อยู่ในตารางกริยา3ช่องแต่นี้มันไม่มีเราเติม ed ทุกตัวที่ไม่มีนะครับฉะนั้นก็มันก็รวมอยู่กับตัดสินใจแล้วไปทำคำว่าไปทำนี่ไม่ใช่ go do อะไรงี้ไม่ใช่นะไปทำเนี่ยมันจะรวบเข้าหาให้สำเร็จมันถือเป็นคำเดียวกันนะครับ decidedTo เดี๋ยวกูเขียนนี่ก่อนนะ complete สังเกตดีๆไหมครับตัดสินใจกับไปทำเนี่ยเป็นกริยาฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยเป็นกริยาตรงนี้เป็นกริยาระหว่างกริยาตัวแรกกับตัวที่2เขาจะต้องให้ใช้ to เป็นตัวขั้นกลางระหว่างอันนี้ต้องระวังนะครับกริยาต้องการกรรมวิทยานิพนธ์เราได้ยินแต่คำว่า thesis ใช่ไหมครับแต่วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกก็ใช้ dissertation เนี่ยนะครับ dissertation เขาใช้คำว่า doctoral เอาปริญญาเอกนะครับเขาใช้วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเขาใช้คำว่า doctoral dissertation นะครับเนี่ยแหละคือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกปริญญาโทใช้ thesis นี่เขาใช้ doctoral dissertation นะครับตอนนี้พอเราตัดอย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้เรามาดูวิธีตัดดูกรณีการตัดเนี่ยนะครับอันนี้มีกี่ประโยค2ประโยคดูจากคอมม่าตรงกลางนี่ก็รู้แล้วนะครับอย่างนี้พอ2ประโยคปุ๊บเขาจะนิยมตัดประโยคแรกนะครับเขาจะไม่นิยมตัดประโยคที่2นะครับนิยมตัดประโยคแรกนะครับประธานเหมือนกันประธานเหมือนกันตัดเลยนะครับปั๊บเลยนะครับตัวเชื่อมตัดเลยนะครับตอนนี้มันก็จะเหลือกริยาตรงนี้นะครับมันจะเหลือเงี้ยมาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะเหลือกริยาก็ให้ผักกริยาตรงนี้ให้เป็นช่องที่1และเติม ing เสียอันนี้ช่องที่1ของมันก็คือคำว่าอะไร have แต่เป็นตัวใหญ่ด้วยนะเพราะเขาต้องขึ้นต้นประโยคแล้ว
จึงเป็นคำว่า having นี่จึงเป็น having met him at the school last year I decided to complete อันนี้ตัว P นะอันนี้ doctoral dissertation นี่เป็นสิ่งของนะครับภาษาอังกฤษท่านเลี่ยง a and the แล้วไม่รู้เราจะใส่ a and the ดีให้แสดงความเป็นเจ้าของอันนี้เจ้าของของ I นะครับประธาน I เจ้าของ my กรรมก็คือ me เนี่ยเป็น my doctoral dissertation นะครับขอบพระคุณครับครูอสันครับสวัสดีครับ